ผมปิยพงษ์พิรุณนะครับโค้ชบาสเกตบอลสตาฟโค้ชทีมชาติไทยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เทคนิคการหนีตัวประกบเข้าทำคะแนนแบบการหนีตัวประกบแบบแมนทูแมนและเทคนิคที่2คือการหนีตัวประกบแบบมีพาร์ทเนอร์หรือทูแมนเกมกันครับเราไปพบกับเทคนิคที่1กันเลยครับอีกที่1 นะครับเป็นการหนีตัวประกบนะครับแบบการป้องกันแบบแมนทูแมนฝ่ายบุกเสื้อสีดำพยายามรับบอลในจุดที่ตัวเองต้องการหากฝ่ายบุกเคลื่อนที่โดยที่ไม่มีทิศทางโดยที่ไม่มีการหลอกล่อตัวป้องกันนะครับตัวป้องกันจะไม่อนุญาตให้ฝ่ายบุกรับบอลง่ายๆนะครับเทคนิคหรือทริคตรงนี้นะครับเรียกว่า V cut ตัวบุกนะครับสีดำเดินทางจากจุด A เข้าไปหาจุด B นะครับและออกมาที่จุด C นะครับเคลื่อนที่เป็นตัว V เพื่อนะครับหลอกล่อตัวป้องกันนะครับให้เขาไปในทิศทางที่เราไม่คิดว่าเราจะไปนะครับเคลื่อนที่ A ไป B และออกมา C ต่อยอดจากเทคนิคการทำ V cut เมื่อสักครู่เทคนิคถัดมานะครับเป็นการหนีตัวประกบแบบแมนทูแมนชุดสีดำเคลื่อนที่จากจุด A เข้าไปจุด B และออกมาที่จุด C ในขณะเดียวกันตัวรับในชุดสีขาวทราบว่าตัวบุกจะมารับบอลในจุดนี้ในเวลาทันทีที่ตัวบุกมองเห็นตัวรับเข้ามาสกัดกั้นเส้นทางการรับบอลให้ตัวบุกเคลื่อนที่ตัดหลังเข้าหาห่วงเทคนิคนี้เราเรียกว่าแบ็กดอร์คัตเทคนิคที่2ของวันนี้ที่เราจะมาเรียนรู้กันคือเป็นเทคนิคการหนีตัวประกบแบบ2คนหรือ2 man gameโดยการเป็นการส่งบอลแบบมือต่อมือหรือที่เรียกกันว่าแฮนด์ออฟครับการเล่นประสานงาน2คนหรือ2 man game นะครับจะเริ่มต้นจากผู้เล่น A นะครับที่มีลูกบอลนะครับส่งบอลให้ผู้เล่น B และผู้เล่น B จะทำการเลี้ยงบอลเข้าหาผู้เล่น A ในจุดนัดพบนะครับพร้อมกับส่งบอลมือต่อมือหรือที่เรียกกันว่าแฮนด์ออฟหลังจากที่ผู้เล่น B ส่งบอลแฮนด์ออฟให้ผู้เล่น A ผู้เล่น B จะทำการสกรีนให้ผู้เล่น A เพื่อเปิดทางให้เข้าไปทำสกอร์นะครับเรามาดูกันครับผู้เล่น A ส่งบอลให้ผู้เล่น B นะครับผู้เล่น B เลี้ยงบอลเข้าหาผู้เล่น A หลังจากผู้เล่น A ทำ V cut เข้าไปจุดนัดพบเพื่อรับบอลผู้เล่น B ทำสกรีนให้กับผู้เล่น A จะทำให้ผู้เล่น Aเกิดพื้นที่การเข้าทำคะแนนไปที่ห่วงนี่คือการเล่นการประสานงานการเล่นกัน2 man game แบบ hand off ครับ